ก็เข้าท็อป16ค่ะแล้วก็ได้ Best Swimming Suit ค่ะแล้วก็ Resort Wear แล้วก็ Cocktail Dress ค่ะได้ยังไงจริงๆแล้วก็ถือเป็นตัวเป็นคนเป็นคนเป็นคนจริงๆก็ทุกคนก็คาดหวังไว้อย่างนั้นค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะได้มงกุฎกลับบ้านด้วยเสียใจนะคะเพราะว่าทุกก้าวที่สิทั้งเก็บตัวแล้วก็จนถึงวันไฟนอลเนี่ยคือทุกก้าวสิทำเต็มที่แล้วก็ใส่ความพยายามใส่ความทุ่มเททุกอย่างแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราหวังมันก็เสียใจแต่พอมีแฟนนางงามคอยให้กำลังใจมันก็เลยเหมือนขับถมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ก็ทำงานในวงการต่อไปค่ะก็ตัวหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าทางนู้นจะมีปัญหาไหมหนูก็ไม่ทราบก็เรื่องราวค่ะก็อาจจะเขาอาจจะไม่พอใจหนูบางอย่างหรือเปล่าอันนี้หนูก็ต้องไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องไปถามทางนู้นดูไม่มีค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ยุ่งยุ่งด้วยเนาะเขาก็เพิ่งมีเด็กได้วงกุฎมาโมงใหญ่เลย2โมงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาคงยุ่งยุ่งอะค่ะที่ต้องดูแลทางนู้นมากกว่าไม่เกี่ยวหรอกค่ะด้วยเขาคงต้องดูแลทางคนที่ได้มงมากกว่าไม่ได้น้อยใจค่ะเพราะว่าปกติหนูก็ดูแลเตียงอยู่แล้วเพราะเขาก็ไม่ได้มายุ่งอยู่แล้วหนูเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนไปประกวดหนูก็ทำเองทุกอย่างอยู่แล้วอะค่ะถามว่าต้องเคลียร์ไหมก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์เพราะว่าหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องถามพี่เขาอะค่ะว่าถ้าพี่เขาอยากเคลียร์ก็เคลียร์